ีใครบนโลกที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดการผิดพลาดในบางเรื่องสามารถเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้แต่การผิดพลาดในบางเรื่องอาจส่งผลร้ายแรงตามมาจนทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาลและในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับเรื่องราวความผิดพลาดอันน้อยนิดแต่มีราคาที่ต้องจ่ายแพงมากที่สุดอย่างไม่น่าเชื่อถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยครับ Netflix ทุกคนต่างรู้จัก Netflix กันเป็นอย่างดีมันคือผู้ให้บริการสตรีมมิ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในยุคปัจจุบัน Netflix ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี1997โดยเริ่มมาจากการให้บริการเช่ายืม DVD จะส่งทางไปรษณีย์เป็นเจ้าแรกซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในตอนเริ่มต้น Netflix มีพนักงานให้บริการแค่เพียง30คนเท่านั้นอีก2ปีถัดมา Netflix ได้เริ่มให้บริการระบบ Subscription รวมทั้งบริษัทยังสามารถระดมทุนได้เพิ่มขึ้นมากถึง30ล้านดอลลาร์แม้ว่าจริงๆแล้วบริษัทจะประสบปัญหาขาดทุนก็ตามแต่พวกเขาเชื่อมั่นว่าบิสซิเนสโมเดลของพวกเขาจะต่อยอดให้กับกลุ่มธุรกิจเช่า DVD เจ้าใหญ่อย่าง Blockbuster ได้อย่างแน่นอนพวกเขาได้ตัดสินใจจะขาย Netflix ให้กับกลุ่ม Blockbuster แค่เพียง50ล้านดอลลาร์เงินจำนวนเท่านี้คงไม่ใช่เรื่องใหญ่มากสำหรับ Blockbuster ที่มีธุรกิจให้เช่าโฮมวิดีโอที่มีจำนวนสาขามากถึง 9,000 แห่งอีกทั้งมูลค่าของบริษัท Blockbuster ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ยังสูงมากถึง 5,000 ล้านดอลลาร์เพียงแต่ว่าพวกเขากลับเลือกที่จะปฏิเสธเข้าซื้อ Netflix และนั่นกลายเป็นความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ของ Blockbuster เพียงระยะเวลาไม่กี่ปีโลกได้เปลี่ยนผ่านจากยุควิดีโอคาสเซ็ตไปเป็น DVD และอีกไม่กี่ปีมันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นยุคของออนไลน์สตรีมมิ่งตามที่ Netflix ได้คิดไว้ตั้งแต่แรกแม้ว่าในปี2004 Blockbuster จะเริ่มปรับตัวเพื่อแข่งขันกับ Netflix โดยให้บริการ Blockbuster ออนไลน์ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเช่า DVD ได้ไม่จำกัดจำนวนแต่มันก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะในตอนนั้น Netflix ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเรียบร้อยแล้วในปี2007 Netflix ได้เริ่มให้บริการสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่เป็นของตัวเองได้เป็นครั้งแรกรวมทั้งยังได้เริ่มบุกขยายไปยังตลาดต่างประเทศในปี2010ผิดกับ Blockbuster ลูกค้าของพวกเขาได้หายไปจนเกือบหมดซึ่งนั่นส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงอย่างรุนแรงตามมาใครจะเชื่อว่าในปี2010มูลค่าของบริษัท Blockbuster จะลดลงเหลือแค่เพียง24ล้านดอลลาร์เท่านั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไม Blockbuster ถึงได้ยื่นขอล้มละลายในเวลาต่อมาตรงกันข้ามกับ Netflix ที่กิจการมีแต่โตวันโตคืนโดยเฉพาะในช่วงปี2020ที่เกิดเหตุการณ์ล็อกดาวน์กันไปทั่วโลกมูลค่าของบริษัทพุ่งสูงไปถึง194พันล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่ามูลค่าของ Blockbuster ที่เคยทำมูลค่าไว้สูงสุดถึง38เท่าแน่นอนว่าผู้บริหารของ Blockbuster ต้องจำเรื่องเหล่านี้ไปจนวันตายอย่างแน่นอนไฟป่าแคลิฟอร์เนียย้อนกลับไปในปี2003เมื่อพรานป่ามือใหม่อย่างเซอร์จิโอ มาร์ติเนสกำลังหลงป่าในบริเวณทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียในตอนนั้นเขาคิดว่าเขาจะต้องตายอยู่ในป่าอย่างแน่นอนแต่แล้วจู่ๆเขาก็ได้เห็นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่บินวนอยู่ใกล้ๆด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเขาจึงพยายามทำสัญลักษณ์บางอย่างเพื่อให้หน่วยกู้ภัยนั้นมองเห็นเขาได้ตัดสินใจที่จะจุดไฟบนกองพุ่มไม้แห้งซึ่งอยู่บนเนินเขาซานดิเอโกเพื่อหวังว่าหน่วยกู้ภัยจะสังเกตเห็นควันไฟมันอาจจะฟังดูเหมือนเมคเซนส์แต่หายนะกำลังจะเกิดขึ้นกองไฟที่เขาจุดนั้นได้ลุกไหม้เศษใบไม้รอบๆอย่างรวดเร็วบวกกับกระแสลมที่พัดเข้ามาทำให้จากกองไฟกองเล็กๆกลายมาเป็นไฟป่าขนาดใหญ่ที่ยากควบคุมได้ใครจะเชื่อว่าเพลิงไหม้ได้ลามไปยังป่าข้างเคียงด้วยอัตราความเร็ว 3,600 เอเคอร์ต่อชั่วโมงหรือเทียบเท่ากับว่าเขาได้จุดไฟเผาสนามฟุตบอล 2,700 สนามในทุกๆ1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมไฟป่าให้สงบลงได้มันก็เผาผ่านพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากถึง 273,000 เอเคอร์หรือมีพื้นที่ประมาณเทียบเท่ากับเกาะฮ่องกง
บ้านเรือนผู้คนกว่า 2,820 หลังคาเรือนได้ถูกเผาไหม้จนไม่เหลือซากในขณะที่ผู้คนอีก15คนต้องจบชีวิตลงเพราะไฟป่าจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ไฟป่าที่เลวร้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียท้ายที่สุดนั้นมาร์ติเนสได้ถูกลงโทษจำคุก6เดือนและต้องบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะอีก960ชั่วโมงแม้ว่าการตัดสินใจอันโง่เขลาของเขาจะช่วยให้เขามีชีวิตรอดมาได้แต่จากหายนะที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทประกันต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนมากถึง 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางอากาศเกิดขึ้นไม่มีเหตุการณ์ไหนที่จะร้ายแรงเทียบเท่ากับอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 Spirit Stealth ที่เกิดขึ้นในปี2008เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องจักรกลสุดล้ำของกองทัพสหรัฐกำลังบินออกจากฐานทัพอากาศอเดอร์สันที่อยู่ในเกาะกวมในขณะที่เครื่องบินกำลังหันหัวขึ้นปีกซ้ายของเครื่องบินได้เอ็นไปด้านข้างและไถลงไปกับพื้นทำให้เครื่องบินไม่สามารถทรงตัวได้ทันใดนั้นนักบินทั้งสองคนได้ดีดตัวออกจากเครื่องบินได้ทันก่อนที่เครื่องบินจะระเบิดในอีกไม่กี่วินาทีถัดมาโชคดีมากที่นักบินทั้งคู่ปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่จากการสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงพบว่าก่อนหน้าที่เครื่องบินจะบินขึ้นได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักจนทำให้เกิดน้ำขังที่บริเวณเซ็นเซอร์ที่ใช้เป็นตัวตรวจจับอากาศซึ่งมันมีผลต่อการอ่านค่าความดันอากาศที่ผิดเพี้ยนไปและในระหว่างที่มีการตรวจสอบเครื่องบินก่อนที่จะนำเครื่องบินขึ้นบินนั้นตามหลักแล้วหากเซ็นเซอร์ถูกน้ำขังไว้มันจะต้องถูกนำมาคาลิเบตใหม่ก่อนที่จะนำไปอ่านค่าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อนักบินสตาร์ทเครื่องความร้อนจากเครื่องยนต์ก็ทำให้น้ำที่ขังอยู่ได้ระเหยออกไปดังนั้นในขณะที่อ่านค่าแม้ว่ามันจะดูเป็นค่าที่ปกติแต่มันผิดเพี้ยนไปจากความจริงเป็นอย่างมากอีกทั้งข้อมูลที่ผิดพลาดยังทำให้คอมพิวเตอร์ออนบอร์ดแสดงความเร็วลมที่ผิดเพี้ยนแทนที่นักบินจะควรบินขึ้นด้วยความเร็ว166ไมล์ต่อชั่วโมงแต่นักบินกลับบินขึ้นด้วยความเร็วที่153ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นจากการอ่านค่าที่ผิดเพี้ยนส่งผลต่อเนื่องทำให้นักบินยกเครื่องบินทำมุม30องศาซึ่งมันเป็นมุมที่ตั้งชันสูงเกินไปประกอบกับความเร็วที่ใช้นั้นต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็นทำให้การเทคออฟเครื่องบินเกิดความผิดพลาดที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แต่นั่นเป็นแค่ความผิดพลาดแค่เพียงบางส่วนเพราะในปี2006ได้มีลูกเรือและช่างซ่อมบำรุงตรวจพบความบกพร่องของเซ็นเซอร์เครื่องบินลำนี้มาแล้วแต่ไม่มีใครเคยสนใจที่จะนำมันไปแก้ไขและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ความผิดพลาดแค่เพียงนิดเดียวต้องแลกมากับราคาที่รัฐบาลต้องจ่ายเป็นจำนวนมากถึง 1.4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวเรือดำน้ำเคิร์ชย้อนกลับไปในปี2000หนึ่งในเหตุการณ์เลวร้ายมากที่สุดที่เกิดขึ้นกับเรือดำน้ำเกิดขึ้นที่บริเวณนอกชายฝั่งประเทศรัสเซียเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่มีน้ำหนักมากถึง 18,000 ตันที่มีชื่อว่าเคิร์ชกำลังฝึกซ้อมปฏิบัติงานอยู่ในทะเลเบเลนแต่แล้วจู่ๆก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่และอีกไม่กี่นาทีต่อมาก็มีการระเบิดครั้งใหญ่อีกครั้งตามมาแรงระเบิดนั้นทำให้ส่วนหน้าของเรือดำน้ำแตกออกจนไม่เหลือชิ้นดีจนทำให้มันดำดิ่งลงไปกองอยู่ในใต้พื้นทะเลที่มีความลึกประมาณ350ฟุตมีลูกเรือ23คนจากจำนวนทั้งหมด118คนที่สามารถรอดชีวิตได้จากแรงระเบิดแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะทีมกู้ภัยนานาชาติไม่สามารถมาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้ทันเวลาลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตลงอย่างน่าอนาถเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุการชนกันกับเรือดำน้ำของสหรัฐหรือไม่ก็เกิดจากทุ่นระเบิดใต้น้ำที่หลงเหลือไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่แล้วในที่สุดความจริงก็ปรากฏคณะกรรมการของกองทัพเรือรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยว่าเชื้อเพลิงของทอร์ปิโดซูเปอร์เฮฟวีเวท 65-75A ที่ติดตั้งอยู่บนเรือดำน้ำได้มีการรั่วไหลทำให้เจ้าหน้าที่ต้องลงไปเชื่อมเพื่อปิดรอยรั่วแต่เกิดทำงานกันผิดพลาดจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นทอร์ปิโด 65-75A
ก็เหมือนกับตอร์ปิโดชนิดอื่นทั่วไปที่ใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เป็นเชื้อเพลิงใต้น้ำแต่สารประกอบทางเคมีนี้สามารถเกิดการระเบิดได้หากได้รับการสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งในเคสนี้เกิดจากทองแดงที่หุ้มตอร์ปิโดไว้นั่นเองการระเบิดของเชื้อเพลิงตอร์ปิโดทำให้เกิดไฟไหม้จนทำให้ตอร์ปิโดทั้งหมดที่อยู่บนเรือดำน้ำเกิดการระเบิดตามมามันต้องใช้เวลามากกว่า14เดือนในการลากชิ้นส่วนของเรือดำน้ำขึ้นมาสู่ผิวน้ำแค่เพียงภารกิจกู้ซากเรือดำน้ำอย่างเดียวรัสเซียต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากถึง70ล้านดอลลาร์แต่มันคงเทียบไม่ได้กับจำนวนเงินมากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ที่เป็นงบประมาณในการสร้างเรือดำน้ำและระยะเวลาในการสร้างเรือดำน้ำอีก6ปีด้วยกันจรวดอาริยันไฟท์ในวันที่4มิถุนายนปี1996เป็นวันที่มืดมนสำหรับองค์การอวกาศแห่งยุโรปมันเป็นวันเปิดตัวจรวดไร้คนขับเพื่อไว้ใช้บรรทุกดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าดีอาริยันไฟท์ที่ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้นกับดีอาริยันโฟมาแล้วและในวันนั้นเองมันมีภารกิจที่ต้องบรรทุกดาวเทียมที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลขึ้นสู่วงโคจรมากถึง4ดวงแต่แล้วหลังจากที่มันได้พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าได้แค่เพียง37วินาทีก็มีบางอย่างเกิดขึ้นขณะที่มันกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงที่ระดับความสูง 2.3 ไมล์จู่ๆคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดก็สั่งการให้จรวดทำลายตัวเองทิ้งไปซะงั้นจรวดพร้อมกับดาวเทียม4ดวงได้ระเบิดเป็นลูกไฟกลายเป็นเศษซากกระจัดกระจายตกลงมาจากท้องฟ้าจากการตรวจสอบพบว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมในเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นดีอาริยันไฟท์ใช้ซอฟต์แวร์ตัวเก่าที่ได้มาจากจรวดดีอาริยันโฟเพียงแต่ว่าดีอาริยันไฟท์มีระบบประมวลผลที่ไวกว่ามากและนั่นทำให้ดีอาริยันไฟท์พบกับบั๊กในซอฟต์แวร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับจรวดในรุ่นก่อนความวอดวายของดีอาริยันไฟท์เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งข้อมูลในตัวแปรที่เก็บ floating point จาก64บิตไปเป็นตัว86บิตจนทำให้เกิดโอเวอร์โฟลโดยในยุคนั้นยังไม่ได้มีการใช้คอมพิวเตอร์หลายตัวมาช่วยประมวลผลเพื่อทำ fault check ทำให้โปรแกรมไม่รู้จะรันต่ออย่างไรท่านขุดเจาะน้ำมัน BPในวันที่20เมษายนปี2010ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันที่อยู่ห่างจากชายฝั่งลุยเซียนาไกลออกไปประมาณ11ไมล์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน11คนและบาดเจ็บอีก17คนแต่นี่ยังไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดเพราะมันยังมีสิ่งที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นผลจากการระเบิดทำให้น้ำมันดิบทะลักลงสู่น่านน้ำในอ่าวเม็กซิโกในอัตราที่สูงถึง60,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งนั่นเป็นปริมาณที่มากพอที่จะเติมน้ำมันลงในสระน้ำขนาดโอลิมปิกจำนวน4สระในทุกๆ24ชั่วโมงกากพิษและตะกอนสีดำที่รั่วไหลออกมาทำให้เกิดมลพิษตามแนวชายฝั่งของสหรัฐอเมริกายาวมากถึง 1,100 ไมล์เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นการรั่วไหลของน้ำมันดิบครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์มนุษย์เคยมีมาแท่นขุดเจาะน้ำมันนี้อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของบริษัท BP ซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกที่ได้ทำการวางแท่นขุดเจาะไว้เหนือผิวน้ำที่มีความลึกจากน้ำทะเล 5,000 ฟุตและยังเจาะทะลุลงไปในใต้ดินที่มีความลึกอีก 18,000 ฟุต BP ได้ว่าจ้างให้บริษัทฮอลลีบอตันบริษัทรับเหมามาทำการปิดบ่อน้ำมันเพื่อทำการปิดการจ่ายน้ำมันชั่วคราวโดยที่พวกเขาได้วางแผนที่จะใช้ส่วนผสมของไนโตรเจนโฟมและซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุในการปิดบ่อน้ำมันจากการทดสอบรับแรงดันเบื้องต้นพบว่า3ใน4ครั้งของการทดสอบการใช้ส่วนผสมเหล่านั้นไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมแต่ทั้ง2บริษัทกลับไม่สนใจผลทดสอบเหล่านี้และยังคงดำเนินแผนปิดบ่อน้ำมันต่อไปซึ่งมันเป็นผลทำให้ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบได้เกิดการรั่วไหลผ่านชั้นซีเมนต์เหล่านี้ขึ้นมาอีกทั้งอุปกรณ์ที่ตรวจจับและคอยรักษาความปลอดภัยนั้นก็ล้มเหลวลงมันจึงทำให้น้ำมันดิบสามารถพุ่งขึ้นไปบนอย่างแท่นขุดเจาะที่อยู่ด้านบนผิวน้ำจนทำให้เกิดการระเบิดตามมาความเสียหายนั้นรุนแรงมากจ
จนทำให้แท่นขุดเจาะนั้นจมลงโดยใช้เวลาแค่เพียง2วันอย่างที่รู้กันน้ำมันดิบนั้นได้ไหลลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมากและต้องใช้เวลามากถึง3ปีกว่าที่จะทำให้ทะเลกลับมาใสสะอาดได้ดังเดิมจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้ BP ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินชดเชยไปเป็นจำนวนมากถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ในปีถัดมาบริษัทยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากถึง 63.4 พันล้านดอลลาร์เท่านั้นยังไม่พอรัฐบาลสหรัฐยังลงโทษปรับเงินจาก BP ไปจำนวนมากถึง 20.8 พันล้านดอลลาร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงโทษปรับเงินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับการปรับเงินกับบริษัทเดียวรวมทั้งหมดแล้ว BP ต้องควักเนื้อจากความผิดพลาดไปทั้งหมด 104.2 พันล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวปูหิมะหากพูดถึงปูหิมะแล้วหลายคนคงนึกถึงปูสีแดงตัวยักษ์ที่ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องสั่งมากินกันอยู่ตลอดเนื้อนุ่มๆของมันนั้นมีราคาที่ทำให้หลายคนต้องมองหน้าและส่ายหัวกันไปตามๆกันแต่มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับชาวอเมริกันที่ชื่นชอบเนื้อปูชนิดนี้กันเป็นอย่างมากย้อนกลับไปในปี2003ภัตตาคารอาหารทะเลชื่อดังอย่าง Red Lobster ในสหรัฐอเมริกาได้เห็นโอกาสในการทำกำไรจากปูหิมะพวกเขาได้คิดโปรโมชั่นบุฟเฟ่ปูหิมะขึ้นมาที่ราคา 22.99 ดอลลาร์ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาบุฟเฟ่ทั่วไปที่มีราคาอยู่ที่ 14.99 ดอลลาร์ Red Lobster คิดว่ามีผู้คนบางส่วนเท่านั้นที่ยอมจ่ายในราคานี้และยังคิดว่ามันเป็นราคาที่สามารถทำให้บริษัทมีกำไรได้อย่างสบายๆแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าพวกเขาคิดผิดมีผู้คนจำนวนมากต่างข้างใครในรสชาติของเนื้อปูหิมะที่ยอมจ่ายเงินเพื่อมาต่อแถวกินในตอนแรก Red Lobster คาดว่าลูกค้าที่มาสั่งบุฟเฟ่ปูหิมะนั้นจะสั่งอาหารจานหลักและสั่งปูหิมะแค่เพียง 1-2 จานเป็นส่วนเสริมเท่านั้นแต่ใครจะเชื่อว่าลูกค้าที่เข้ามากินนั้นจะสั่งปูหิมะมากกว่าที่พวกเขาคิดไว้ถึง2เท่านั่นเป็นเพราะว่าเนื้อปูนั้นไม่ได้หนาและอยู่ท้องเท่ากับเนื้อสัตว์อื่นๆทำให้ลูกค้าสั่งปูหิมะมากินได้เรื่อยๆอีกทั้งในสหรัฐอเมริกาปูนั้นเปรียบเสมือนเป็นอาหารกินเล่นไหนๆก็จ่ายเงินไปเยอะแล้วเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มเลยนั่งกินอยู่ในร้านนานกว่าปกติโปรโมชั่นของ Red Lobster นั้นโด่งดังไปทั่วสหรัฐอเมริกาทำให้มันไปเพิ่มดีมานด์นำเข้าปูหิมะเป็นจำนวนมากและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาปูหิมะพุ่งสูงมากแม้ว่ายอดขายของ Red Lobster จะถล่มทลายแต่ด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นทำให้บริษัทต้องประสบปัญหาขาดทุนใครจะเชื่อว่าหลังจากออกโปรโมชั่นได้แค่เพียง3เดือนบริษัทต้องเผชิญกับปัญหาขาดทุนมากถึง 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ปัญหายังไม่จบอยู่แค่เพียงเท่านี้นักวิเคราะห์หุ้นใน Wall Street ได้วิเคราะห์ถึงการบริหารงานที่ผิดพลาดของบริษัทรวมทั้งได้ดาวเกรดหุ้นของบริษัทลงมาทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นจนทำให้มูลค่าของกิจการหายไปมากถึง400ล้านดอลลาร์บทเรียนครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าได้ประเมินความอยากของมนุษย์ต่ำเกินไปทางด่วนโกเบเรามักจะเห็นข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นกันเป็นประจำนั่นเป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นนั้นตั้งอยู่บนรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามากถึง4แผ่นทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวประมาณ 1,500 ครั้งต่อปีถ้าพูดถึงแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุดในญี่ปุ่นต้องย้อนกลับไปในช่วงปี1700ที่มันมีความรุนแรงมากถึง 8.6 ลิกเตอร์สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากและนั่นทำให้นักวางผังเมืองและวิศวกรของญี่ปุ่นต้องคอยวางแผนปรับปรุงโครงสร้างที่สำคัญเพื่อไว้รองรับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่โดยเฉพาะแต่น่าเสียดายที่บางครั้งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คาดไว้เสมอไปในวันที่17มกราคมปี1995เวลา 5:46 นาทีได้มีแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ลิกเตอร์เกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของพื้นที่ฮันชินแม้มันจะกินเวลาแค่เพียง20วินาทีแต่เมืองโกเบซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของแผ่นดินไหวได้ถูกทำลายลงไปอย่างไม่น่าเชื่อโครงสร้างจำนวนมากกว่า 120,000 แห่ง
ได้รับความเสียหายโดยที่โครงสร้างกว่าครึ่งทรุดตัวลงอย่างรุนแรงและทางด่วนที่เชื่อมเส้นทางระหว่างโกเบและโอซาก้านั้นก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันโครงสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ขอยึดทางด่วนเอาไว้ด้วยกันนั้นได้เกิดโค่นล้มลงมาเกรียงเป็นแนวยาวเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบความเสียหายก็พบว่าโครงสร้างสูงขนาดใหญ่นี้ถูกสร้างขึ้นมานานมากถึง30ปีแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ล้าสมัยตั้งแต่ในยุคปี1960แม้ว่าต่อมาจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบแต่มันก็สายเกินไปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับจังหวัดเฮียวโง่ที่เดียวนั้นสูงมากถึง200ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถึงแม้ว่าในตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดจะฟื้นตัวไปหมดแล้วแต่จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ทุกคนในโกเบไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ฝืนแรงธรรมชาติอีกเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ